สุดยอดรถจิ๋วแต่แจ๋วในตำนานที่สร้างจากแนวคิดที่ว่าขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญและถือเป็นต้นแบบรถซิตี้คาร์ในปัจจุบันจะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันครับก่อนอื่นเลยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเพลินดีทั้งใน Facebook และ YouTube ของเรากันด้วยนะครับย้อนกลับไปในยุค1950ถือว่าเป็นยุคทองของรถยนต์อย่างแท้จริงครับและถือเป็นช่วงเวลาแห่งการก่อกำเนิดยานยนต์ของคนเมืองขนาดจิ๋วหรือไมโครคาร์ที่มีรูปร่างไม่ซ้ำใครถือเป็นรถเล็กแบบ 1-2 ที่นั่งถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการความคล่องตัวไม่ใช้พื้นที่ในการจอดหรือการกลับรถมากมายและไม่ว่าจะเป็นตรอกซอกซอยที่แคบแค่ไหนก็ไม่ใช่อุปสรรคครับเรามาเริ่มจากคันแรกHenomag 210 PS Commissbord ปี 1925 ถึง 1928 ซึ่งถือว่าเป็นยานยนต์ขนาดเล็กรุ่นแรกๆที่ถูกเปิดตัวและสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากครับทั้งในด้านแนวคิดของการใช้งานและสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมนีโดยตัวรถเนี่ยมีความยาวทั้งคันแค่ 2,800 มิลลิเมตรกว้าง 1,180 มิลลิเมตรและสูง 1,600 มิลลิเมตรเท่านั้นครับตัวถังแบบคูเป้เนี่ยบวกกับโรสเตอร์เพียงแค่พับหลังคาผ้าใบลงมันก็จะกลายร่างเป็นรถสปอร์ตเปิดหลังคาสุดคลาสสิกทันทีเครื่องยนต์สูบเดียวโดดๆ2จังหวะความจุ503 cc เป็นเครื่องแบบโอเวอร์เฮดวาล์วกระบอกสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำกำลัง10แรงม้ามีระบบส่งกำลังเมนวล3สปีดน้ำหนัก370กิโลกรัมทำความเร็วได้สูงสุดถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผลิตขึ้นมาทั้งสิ้น 16,000 คันซึ่งเจ้า Henomag 210 PS ถือว่าเป็นรถที่คล่องแคล่วและว่องไวมากที่สุดในยุคนั้นเมื่อขับใช้งานในเมืองล่ะครับขั้นต่อมาบอนบัคปี1970ถึง1974เป็นรถสำล้อ2ที่นั่งสัญชาติอังกฤษเครื่องยนต์เบนซินลีแลน700 cc 4กระบอกสูบกำลัง29แรงม้าและจุดเด่นที่สำคัญของเจ้าบอนบัคก็คือประทุนเปิดออกไปทางด้านหน้าต้องบอกเลยว่ายั่งเฟี้ยวและยิ่งกว่านั้นก็คือมันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง122กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับแต่ห้ามเลี้ยวแรงๆนะครับเพราะมันเนี่ยอาจจะหงายท้องตึงเอาได้ง่ายๆโดยเจ้าบอนบัคนั้นเนี่ยผลิตออกมาเพียงแค่ 2,270 คันเท่านั้นแล้วก็มีการขายหมดอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วอย่างแท้จริงครับต่อไป Messerschmitt KR ปี1955ถึง1964เป็นรถที่มีลักษณะคล้ายๆกับแคปซูลผลิตโดยบริษัท Messerschmitt เป็นบริษัทที่ผลิตอากาศยานของเยอรมนีและสร้างเครื่องบินขับไล่ในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยได้ออกแบบและสร้างเจ้า KR ในช่วงหลังสงครามเป็นรถที่มีสำล้อโดยแบ่งเป็น2ล้อคู่หน้าและ1ล้อด้านหลังครับรูปทรงเล็กเนี่ยทำให้คล่องแคล่วเป็นอย่างมากเวลาขับใช้งานในเมืองที่มีการจราจรคับคั่งโครงสร้างของเจ้า Messerschmitt KR มีดีไซน์คล้ายกับรถจักรยานยนต์น้ำหนักตัวเพียง220กิโลกรัมและเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์แบบ1กระบอกสูบระบบเกียร์เมนวล4สปีดความจุ191 cc ทำให้มีกำลังเพียงแค่10แรงม้าเท่านั้นก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้ในสมัยนั้นแหละครับต่อมา Brushmopeta ปี1956ถึง1958ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นสุดฮาในตำนานถึงขั้นที่มีคนกล่าวเอาไว้ว่าถ้าไม่กลัวเป็นตัวตลกบนท้องถนนเนี่ยก็ขับมันออกไปซิ่งได้เลยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้า Brushmopeta มีรูปทรงที่ดูตลกและยิ่งเห็นก็อดขำไม่ได้เลยล่ะครับหลายๆคนก็เลยนิยามให้มันเป็นรถซิก้าติดล้อหรือไส้กรอกติดล้อนั่นเองล่ะครับเจ้าบรัสโมเพต้าขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงล้อหน้าแบบเดี่ยวกับล้อหลังแบบคู่ทำให้มันเนี่ยทรงตัวได้ดีกว่ามอเตอร์ไซค์ใช้เครื่องรถจักรยานยนต์ขนาด 50cc 3แรงม้าทำความเร็วได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเจ้าไส้กรอกติดล้อนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาขำๆเพียงแค่14คันเท่านั้นแหละครับมาถึงคันสุดท้าย PLP 50ปี1962ถึง1965เป็นรถสำล้อที่นั่งเดี่ยวกำเนิดขึ้นมาในช่วงที่โลกยนตกรรมนั้นเต็มไปด้วยรถยักษ์บนท้องถนนมากมายมันก็เลยส่งผลให้เจ้า PLP 50มีความน่ารักน่าชังเมื่อลงไปบนถนนแหละครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆนั่งอยู่ในลังติดล้อมากกว่านะครับซึ่งเจ้า POP 50ถือว่าเป็นยานยนต์ที่เล็กที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาเลยทีเดียวครับเพราะมันมีความยาวเพียง 1,370 มิลลิเมตรกว้าง 1,040 มิลลิเมตรและสูง 1,200 มิลลิเมตรเท่านั้นครับ
ซึ่งมีน้ำหนักเบาหวิวเพียงแค่59กิโลกรัมเครื่องยนต์แบบ50ซีซีกระบอกสูบเดี่ยว 4.5 แรงม้าระบบส่งกำลังแบบ3สปีดทรานสมิชชั่นทำความเร็วได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญคือขับเคลื่อนด้วยล้อหลังล้อเดียวโดดๆอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับและนี่ก็คือสุดยอดรถจิ๋วแต่แจ๋วในตำนานหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าไมโครคาร์ซึ่งถือว่าเป็นรถต้นแบบของซิตี้คาร์ในปัจจุบันครับส่วนเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้อยู่ชอบคันไหนกันบ้างและเพราะอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเช่นเดียวกันครับและถ้าหากว่าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเพลินดีของเราและถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ก่อนใครในโลกครับสำหรับวันนี้เพลินดีขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ